ต่อไปค่ะข้อที่7 eat a dog อ๋อมันสามอ๋อไม่เป็นไรค่ะ it is a dog เก่งมากต่อไปเอามาข้อนี้ก่อนอีกโอเคลืมอ่ะไหนข้อแปดก่อนค่ะ this อะไรคะ this is an apple this is an apple นะคะข้อที่9 birds are animals ทำไม birds ถึงใช้ r ล่ะ bird ขีดตัว birdเบิร์ดขีดตัวดูสิเบิร์ดขีดตัวหลายตัวถ้าเราใช้สรรพนามแทนเราจะแทนด้วย day เพราะนั้น day ใช้กับ are understand โอเคเอาละอันนี้ทวนตอนนี้เรามาขึ้นของเราก่อนค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องอ้าวมาดูก่อนนะต่อไปเลยหลักการใช้ have กับ hadverb to have ที่ครูบอกแล้ว verb to have แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะต้องอ่านเองลองอ่านเองค่ะ have เป็นคำกริยาแปลว่ามีverb to have มีอยู่2ตัวก็คือ have กับ has ในที่นี้ตัวแรกคือ have ออกเสียงตามครูค่ะ have have เป็นคำกริยาแปลว่ามีใช้กับประธาน I you we they หรือคำนามพหูพจน์แสดงว่าคำนามนั้นต้องมีมากกว่า1สิ่งนะคะอ่ะออกเสียงตามครูใหม่ค่ะ have แต่เรายังไม่ดูตัวอย่างนะเราไปก่อนต่อไปอันนี้ค่ะตัวที่สอง has ก็คือแปลว่ามีเหมือนกันเป็นคำกริยาเหมือนกันแต่ใช้กับประธาน he she it หรือนามเอกพจน์ตัวนี้ใช้เหมือนกับ it ใช้ประธานเหมือนกับที่เราใช้ it หรือจำง่ายๆ it กับ has ใช้เหมือนกันแต่ it เนี่ยแปลว่าเป็นอยู่คือถ้าเมื่อไหร่รูปประโยคแปลว่าเป็นหรือแปลว่าอยู่หรือแปลว่าคือเราจะใช้ verb to be แต่ถ้ามันแปลว่ามีเราใช้ verb to have understand yes ดูตัวอย่างถ้าไม่ดูตัวอย่างเรายังทำไม่ได้หรอกเพราะมันยากนิดนึงดูตัวอย่างนะตัวนี้ have ตัวนี้ hasจำง่ายถ้ามันลงท้ายด้วย s อ่ะเราจะออกเสียง has มันจะน้อยมันจะใช้กับเอกพจน์ถ้า have ปากเรากว้างขึ้นมันจะเยอะอ่ะลองทำเสียงสิลูก have ปากเราทำไมคะลูกกว้างไหมแต่ has ปากเราจะทำไมปากเราแคบ have มาเราทำ have มันก็จะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์คำนามเยอะๆนั่นเองนะคะอ้าวมาดูต่อค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันเอาอันนี้ก่อนดูอันนี้ค่ะตัวนี้ค่ะอะไรเอ่ย I ต่อไป you ต่อไป we ต่อไปthey ต่อไป he she it ทวนใหม่อันนี้คือสรรพนามเอาใหม่ค่ะ I you we they he she it ทวนใหม่ค่ะ I you we theyเอาละตอนนี้ I ใช้กับอะไร I have ตัวนี้ค่ะ I have ออกเสียงค่ะ I have ต่อไปค่ะอันนี้มาเลย I have a cat แสดงว่าฉันมีอะไรคะฉันมีแมว1ตัวตอนนี้ถ้าเด็กๆจะบอกว่าฉันมีอะไร
ถามว่า I have เนี่ย I have cats ได้ไหมได้ฉันมีแมวหลายตัวก็ได้แต่ว่าถ้าฉันมีหนึ่งเมื่อไหร่เราใช้อะ understand yeah. อะให้เด็กๆลองคิดก่อนจะแต่งประโยคว่าฉันมีอะไรก็ได้คนละหนึ่งประโยคฉันมีอะไรดีคนละหนึ่งประโยค I have อะไรดี I have a book I have a pen I have booksI have ducks. I have a duck. I have a ruler. I have rulers. ได้เยอะแยะเลยอ่ะคนละหนึ่งประโยคใครได้แล้วเอ่ยอ้าวมาค่ะใครได้แล้วมาหาคุณครูเลยค่ะเอาละใครได้แล้วต้องออกมาพูดให้ฟังค่ะI have rabbits. I have rabbits. แสดงว่าน้องเพลงเนี่ยมีแรบบิทกี่ตัวหลายตัวทำไมถึงว่าเป็นหลายตัวได้ยินเสียง S ของเขา Yes or no? Yes. Okay. Can you hand ให้กับน้องเพลงค่ะต่อไปค่ะนุ่นค่ะเดี๋ยวก่อนนะดีมากเลยเวลาถ้าเราจะตอบคำถามเราต้องยกมือขึ้นก่อนนะคะI have cats. นุ่นมีอะไรเอ่ยแมวหลายตัวทำไมถึงรู้ว่าเขามีหลายตัวเขาออกเสียง cat โอเคเอาค่ะ I have a dog. I have a dog. เขามีอะไรมีสุนัขกี่ตัวหนึ่งตัวทำไมถึงรู้ว่าเขามีหนึ่งตัวเขาเติมอะลงไปเยี่ยมมากค่ะมาค่ะ I have books แพรว่ามีอะไรบุ๊กมีหนังสือกี่เล่มหลายเล่มเยอะเนาะทำไมถึงรู้ว่าเพื่อนมีหลายเล่มออกเสียงโอเคค่ะต่อไปฟุกค่ะลูก ถือลูก I have a dog I have a dog ฟุกมีอะไรคะมีสุนัข How many เท่าไหร่ One Yes or no Yes โอเคค่ะI have a fish. I have a fish. เขามีอะไรคะคนนี้มีปลากี่ตัวหนึ่งตัวเย็ดอ่ะเนาะเย็ดโอเคค่ะเอามาค่ะ I have a dog. I have a dog. เขามีอะไรคนนี้สุนัขหนึ่งตัวโอเคใครอีกมาค่ะI have a bird. I have a bird. ผู้หญิงคนนี้มีอะไรคะคนนี้มีนกกี่ตัวหนึ่งตัวเก่งมากค่ะต้องไปดาริยา I have a fish. มีอะไรคะมีปลาหนึ่งตัวมาค่ะเดี๋ยวน้องคีมต่อมานี้เลยค่ะลูกI have a cat. มีแมวหนึ่งตัวผู้ชายมามั่งนะคะลูกถือค่ะลูกถือ I have a skirt. มีอะไรเอ่ยโอ้ no. มีอะไรเอ่ยมีกระโปรงใช่ไหมคะมีกี่ตัวหนึ่งตัวใช่ไหมคะเย็ดโอเคสเกิร์ตผู้ชายอีกคนหนึ่งค่ะมาต่อกันไหมเลยค่ะมาต่อกันไหมI have a bird มีอะไรคนนี้
มีนก1ตัวอ้าว I have a monkey I have a monkey monkey คืออะไรคะลิงมีลิงกี่ตัว1ตัวลิงเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้ไหมคะไม่ได้เขาถือว่าเป็นสัตว์อะไรคะสัตว์ป่าใช่ไหมคะต้องเลี้ยงแล้วต้องทำไมลูกต้องแจ้งใช่ไหมคะเอามาเลี้ยงที่บ้านไม่ได้เอามาเลี้ยงอยู่ที่บ้านเปล่าไม่เปล่าสมมุติเอาโอเค I have a fish I have a fish โอเคค่ะ I have a dog I have a dog I have a rat I have a rat rat คืออะไรคะหนูเลี้ยงหนูหรือว่าหนูมาที่บ้านเองหนูมาเลี้ยงหนูมาที่บ้านเองต้องจัดการนะต้องเก็บอะไรให้ดีหนูจะได้ไม่มาค่ะ I have a book I have a book อันนี้มีอะไรคะหนังสือโอเคเขาจะให้ตัวเองเอาละได้แล้วนะ I have ได้แล้วต่อไป you ใช้กับอะไร have เหมือนกันค่ะ you have we have they have 4ตัวนี้ใช้ have หมดเลยค่ะใช้เหมือนกันเลยจำตัวเดียวนะคะยาวมาเลยค่ะต่อไป he hasShe has it has ตัวอย่างอ้าวตัวอย่างยกตัวอย่างอะไรดีนะ you have อะไรดี you have a cat ได้ไหมคุณมีแมวได้ไหมได้ we have a cat ได้ไหมพวกเรามีแมวตัวเดียวเนี่ยเป็นของพวกเราทุกคนได้ไหม